สวัสดีค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้ทั้งพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ต่างๆสามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆไปยังลูกหลานรุ่นต่อไปได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆทุกชนิดบนโลกใบนี้ทั้งสัตว์พืชหรือแม้แต่จุลินทรีย์เล็กๆล้วนมีลักษณะประจำตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเช่นบางคนมีผมสีทองสีดำผมหยิกผมเหยียดตรงลักษณะผิวดำผิวขาวผิวเหลืองหรือจำพวกสัตว์ต่างๆก็มีลักษณะประจำตัวเฉพาะรวมทั้งพืชต่างๆก็มีลักษณะประจำของพืชชนิดนั้นๆแตกต่างกันไปลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งมีสารพันธุกรรมหรือเรียกว่า DNA สามารถจะถ่ายทอดลักษณะต่างๆเหล่านั้นจากบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลานเหลนได้สารพันธุกรรมหรือ DNA เป็นกรดนิวคลีอิกทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในรูปของโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ฟีโนไทป์เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นในรุ่นลูกหลานเหลนทั้งลักษณะภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้ด้วยตาเช่นสีของตาสีดำสีฟ้าสีของผมสีทองสีดำสีของผิวผิวขาวผิวเหลืองหรือผิวดำลักษณะรูปร่างหน้าตาลักษณะภายในที่มองไม่เห็นด้วยตาต้องทำการทดลองจึงทราบเช่นกลุ่มเลือดซึ่งบางคนเป็นกลุ่ม A กลุ่ม O กลุ่ม B หรือกลุ่ม AB เป็นต้นพืชก็เช่นเดียวกันเช่นพืชใบยาวเรียวใบโพดอกไม้ที่มีดอกใหญ่สีขาวหรือพืชที่มีลำต้นเป็นข้อปล้องชัดเจนลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะที่แสดงให้เราเห็นจีโนไทป์เป็นลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษหรือจากรุ่นพ่อแม่โดยการสืบต่อๆกันมาเรื่อยๆไม่ได้ปรากฏให้เห็นด้วยตาและถ่ายทอดต่อๆไปยังรุ่นลูกหลานซึ่งเป็นสารพันธุกรรมในโครโมโซมนั่นเองซึ่งโครโมโซมสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลานได้ค่ะ